เวลาเราใส่พัดลม CPU นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องหมุนช่องพัดลม CPU กลับขึ้นมาเหมือนเดิมก่อนนะครับหมุนกลับขึ้นมาก่อนนะครับหมุนกลับขึ้นมาหมุนย้อนลูกศรนะครับหมุนกลับขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเวลาใส่นะครับใส่พินเข้าไปเนี่ยบอร์ดจะเพิ่งต้องใส่เคสนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ใส่พัดลม CPU ยากมากนะครับต้องถอดเคสออกมานะครับแล้วก็ใส่วางลงไปตรงๆครับให้ตรงรูนะครับให้ตรงรูก่อนนะครับ4ช่องนะครับยังไม่ต้องกดออกแรงกดแต่อย่างใดนะครับให้ตรงรูก่อนนะครับพอตรงรูแล้วนะครับเราหงายท้องขึ้นมาดูด้านหลังนะครับว่าพลาสติกที่เป็นขาล็อก4อันสีขาวเนี่ยแทงร่วงมาหรือยังนะครับถ้าอย่างเราก็จัดให้มันทะลุมาก่อนนะครับโดยยังไม่ต้องล็อกนะครับให้ทะลุมาก่อนนะครับอย่างนี้นะครับพลาสติกขาวตรงด้านนี้นะครับก็จะทะลุมาแล้วนะครับสีหน้านะครับแล้วเวลาล็อกนะครับเราก็กดล็อกลงไปอย่างนี้ครับจากนี้นะครับให้เป็นทะแยงนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับให้ดันแก๊กนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันเรียบร้อยครับรูสีขาเราก็มาดูด้านนี้ครับแทงทะลุถูกต้องนะครับมันคงแข็งแรงนะครับลองจับดูนะครับจะให้หลุดได้นะครับถ้าไม่แน่สนิทหลุดง่ายเนี่ยนะครับก็จะทำให้นะครับการระบายความร้อนของ CPU กับพัดลมไม่ดีนะครับดูทางดูนะครับหมุนนะครับหมุนตัวล็อกขาล็อกพัดลมเนี่ยไปตามลูกศรนะครับจะมีลูกศรอยู่นะครับตรงนี้นะครับ775กับ1156เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับซึ่งพัดลมก็จะเหมือนกันนะครับจะมีขาล็อกลักษณะนี้รวมเลยนะครับดึงขึ้นมานะครับจัดนะครับจัดขาย้อนกลับมาก่อนนะครับต้องคอยระวังดีๆนะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้ากดไปไม่ดีนะครับพวกขาพวกนี้อาจจะหักได้นะครับก็หักเราก็ไปหาซื้อมาใส่ได้จริงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ตัวหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณสัก300-400บาทวางไปให้ตรงนะครับตามช่องเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเพิ่งกดนะครับให้ตรงช่องก่อนนะครับเราก็ดูว่ามันตรงช่องแล้วใช่หรือไม่นะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนถ้ามันตรงแล้วเวลาเรากดล็อกอะไรเงี้ยจะง่ายมากนะนี่เป็นเมนบอร์ดค่อนข้างจะรุ่นเก่านิดนึงนะครับใช้ไฟเรียง20พินครับเรียง20พินก็ไฟเรียง CPU นะครับพัดลมนะครับจริงแค่นี้ก็สามารถเทสนะครับอุปกรณ์แรมได้แล้วนะครับผมมีสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะมีพาเนลนะครับของ power switch อยู่นะครับบนพาเนลนะครับเอาไว้กดปิดเปิดนะครับไว้ทำการรีเซ็ตนะครับไว้แสดงสถานะไฟพัดลมทำงานนะครับ
ได้ยินไหมครับอันนี้คือเสียงร้องการเช็คแรมนะครับว่าหาแรมไม่เจอครับเดี๋ยวผมจะใส่แรมให้เขาไปนะครับพยายามจับโดนชิปหรือว่าทองเหลืองนะครับใส่แรมนี่ก็วิธีการใส่นะครับว่าจะใส่ช่องไหนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่เขาบอกว่าใส่ช่องที่อยู่ใกล้ CPU ที่สุดเนี่ยมันก็เป็นช่องที่เขาตั้งค่าไว้ว่าเป็นดิมหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นการทำงานที่เร็วกว่านะครับกว่าใส่ดิมนอกนะครับกดลงไปให้แน่นนะครับอันนี้ใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นไปคร่าวๆแล้วนะครับขึ้นหน้าจอนะครับเรียบร้อยดีนะครับการโหลดนะครับโหลดค่าโปรแกรมนะครับต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้หาไดบูทนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต่อฮาร์ดดิสก์ที่มี OS อยู่นะครับก็เลยบูทไม่เข้า Windows นะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าเครื่องอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นการเลือกมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็คดูก่อนแรมแล้วก็ดูต่อไปพอเราไล่ระบบเครื่องได้แล้วนะครับพอได้ระบบเครื่องแล้วเรียบร้อยดีแล้วนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับเข้าสู่หน้าต่าง Windows แล้วนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีการแก้ driver นะครับแก้ driver การแก้ driver นะครับคือทำให้ driver ก็คือนะครับโปรแกรมที่ทำให้เครื่องนะครับคอมพิวเตอร์มารู้จักอุปกรณ์นั่นเองนะครับ